ไม่แอนนัทเอวันนี้ชัยก็จะมาซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างแต่ว่าที่ร้านนี้หมดทุกอย่างเลยนะพอดีของที่บ้านชัยก็มันพังเลยว่าจะมาซื้ออุปกรณ์ไว้ซ่อมนะเอชัยก็ว่างั้นอย่างนี้คงต้องไปดูร้านอื่นแล้วแหละเอข้างหน้านั้นตัวฟ้าฟ้าเหมือนเจ้าบูเลยนะแล้วข้างๆเจ้าบูนั้นคือใครนะสีชมพูชมพูใส่กระป๋องด้วยเฮ้ยชัยก็ว่าต้องเป็นแฟนเจ้าบูแน่ๆเลยนะเรื่องนี้ต้องเมาเรื่องนี้ต้องเมากับบันนี่นั่นพากันเดินไปไหนนะพากันเดินไปไหนนะอย่างไวเลยนะเฮ้ยนี่มันตึกด็อกเตอร์นี่เอาเธอมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะก็เห็นชัยก็ดำดำมองๆตรงนั้นบันนี่ก็เลยตามมาดูชัยก็เธอดูอะไรเหรอเฮ้ยฉันเห็นเจ้าบูฉันไม่เห็นอะไรเลยนอกจากเจ้าเลสที่ยืนตรงนี้เนี่ยเจ้าเลสไหนนะก็ไม่เห็นมีนี่นี่เธอเนี่ยชุดแดงโอ้ไม่ใช่สิเธอเห็นฉันฉันเป็นเจ้าเลสก็ได้แต่ว่าไม่เป็นเลสในเลนโบเฟนในที่เราเจอนะมันน่ากลัวเกินไปนะโอ้เธอมันยืนอยู่หน้าประตูนะเธอมานี่ก่อนฉันมีเรื่องจะเมามีเรื่องจะเมามาหลบตรงนี้เร็วฉันเห็นเจ้าบูยืนเฝ้าอยู่หน้าประตูนะเมื่อกี้นะก็เมื่อกี้ฉันจะซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างใช่ไหมแต่ของหมดแล้วฉันเดินออกมาน่ะฉันเจอใครรู้ไหมไม่รู้เฮ้ฉันเจอเจ้าบูแต่ไม่ใช่เจ้าบูคนเดียวเจ้าบูกับแฟนมันไปได้ยังไงเจ้าบูมีแฟนขนาดบันนี่ยังไม่มีแฟนเลยนั่นน่ะสิเจ้าบูมีแฟนเป็นสีชมพูด้วยนะฉันก็ว่านะเอ้ยมันต้องเป็นเจ้าตัวนั้นต้องเป็นน้องชมพูแน่ๆเลยอัจฉริยะเป็นไปไม่ได้ฉันก็เธออย่าไปมั่วนะไอ้แต่ต้องตามสืบว่าแต่ว่าที่ฉันแปลกใจอีกอย่างนึงน่ะคือทั้งสองตัวเนี้ยพากันมุ่งหน้าเข้าตึกด็อกเตอร์นะสิฉันตามดูอยู่นะดำๆมองๆดูอยู่นะเฮ้แล้วอย่างนี้เราต้องทำยังไงต่อล่ะชัยก็ว่าเราแอบไปส่องดูอีกสักหน่อยไหมล่ะได้เลยชัยก็วันนี้ก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะมาอย่าให้มันรู้ตัวนะว่าเอ้ยเราแอบส่องแล้วชัยก็มันกำลังรับคำสั่งด็อกเตอร์อยู่นี่โอ้ยชัยก็ว่านะเจ้าปูต้องพาแฟนมาเข้าร่วมกับแก๊งด็อกเตอร์แน่ๆเลยนะมาดูสิด็อกเตอร์ยืนอยู่เนี่ยเฮ้ยจริงด้วยโอ้ยมันกำลังจะเข้าไปแล้วแต่ฉันไม่ได้ยินหรอกนะว่าเขาเกย์เอาแบบนี้อะไรอ่ะเอฉันเห็นด็อกเตอร์โดนกินไทเกอร์เราพูดเสียงดังมากมันรู้แล้วนั่นไงโอ้ไม่น่าส่องเลยไม่น่าส่องเลยชายเกอร์ไม่น่าพาเธอมาส่องถึงที่เลยนะ The next day งั้นต้องยิกทำไงดีวันนี้ทั้งวันแล้วนะยิกตลอดเลยเนี่ยวันนี้เป็นอะไรฉันก็กำลังจะซ่อมตู้เลยนะยิกขัดปากมันต้องเก่าต้นไม้เก่าดีกว่าขัดปากหรือว่าแพ้อะไรหรือเปล่าโอ้ฉันก็ต้องไปถามโอ้บันนี่ฉันได้ยินว่าเธอคันปากเธอกินอะไรแล้วแพ้หรือเปล่าหรือเธอแพ้กุ้งเธอเลยคันปากนะกินกุ้งเข้าไปเหรอเธอแพ้แบบนี้คันปากแบบนี้ต้องกินยาแก้แพ้นะเฮ้ยวันที่คันปากเรื่องเมื่อวานมันต้องถึงหูครูอังคณาแน่นอนเอ๊ะแต่ที่พูดอะใครไม่ได้ไงกลัวโดนจัดการในคุยกุดหรือไงต้นไม้อยู่เปล่าว่าเจ้าเลดโบบลูมันเป็นเลดโบพิกเป็นแฟนนะหายคันปากแล้วชายเกลโอ้คุยกับต้นไม้
ธอสบายใจแล้วเหรอขัดปากอีกแล้วเรื่องนี้ต้องถึงหูลุงต้องบอกลุงหน่อยไม่ได้เรื่องนี้บันนี่รู้โลกต้องรู้เอ้าโอ้ยบันนี่เมื่อกี้ขนาดแค่ฉันบอกเธอเธอยังโดนจัดการพร้อมฉันเลยนะไม่ได้เราต้องให้ลุงรู้ด้วยว่ามันมีควีนนี่มันข่าวก็อสซิปชัดๆงั้นถ้าเธอบอกลุงแล้วต้องบอกลุงนะว่าอย่าบอกใครใช่ปาร์ตี้จะบอกแค่ลุงคนสุดท้ายถ้าปาร์ตี้จะไม่บอกใครเชคเกิลเดี๋ยวปาร์ตี้จะไปบอกลุงก่อนว่าอย่าลุงจะบอกใครเอ้าปาร์ตี้กับเชคเกิลมาดีมายังไงเนี่ยก็เดินมาปกตินาซีมายังไงล่ะหนูก็ถามแปลกๆลุงว่าไงบันนี่ว่ามาบันนี่เธอย้ำลุงก่อนด้วยนะเธอต้องให้อย่าไปบอกใครนะเอ๊ะเธอก็พูดอยู่นิ่งๆใช่ไหมงั้นเธอก็พูดเองไหมเธอพูดสิบันนี่พูดมาคือว่าคือลุงอย่าไปบอกใครนะห้ามบอกใครเด็ดขาดลุงก็เขตเรา1 2และก็3เธอตีฉันทำไมเนี่ยไม่ใช่นี่คือการย้ำไงย้ำเตือนลุงคือว่าเจ้าเรนโบว์บลูมีแฟนใช่ไอ้เป็นฉบับเรนโบว์บลูมีแฟนได้ยังไงเนี่ยโอ้ยมีแฟนเป็นตัวสีชมพูเหมือนบันนี่เลยโอ้ตายแล้วมันจะคิดว่าบันนี่เป็นแฟนมันหรือเปล่าเนี่ยฉันก็คิดว่ามันคงคิดว่าบันนี่เป็นแฟนมันชวนเลยแต่เรื่องนี้ห้ามแพร่งพรายนะลุงใช่ฮะแพ่งตายเด็ดขาดลุงอ๋อฉันจะเก็บเงียบไว้รู้เท่าแค่เราเท่านั้นดีมากดีมากเออดีกว่ารู้กันแค่เรา2คนเอ้ยไม่ใช่1 2 3 4อุ้ย5คน5คนได้มั้ยเออแค่3ไม่ได้ต้องเก็บเงียบรูดสิป่ะใช่เก็บเงียบไว้ใช่อย่าบอกใครบันนี่อุตส่าห์เก็บเงียบไม่บอกใครนะเนี่ยนอกจากลุงนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะลุงถ้าเรื่องมันแพ่งพายออกไปน่ะเจ้าพิงกับเจ้าลูน่ะต้องมาจัดการแล้วแน่ๆเลยเพราะมันรู้มันเห็นว่าเราเห็นมันฉันจะไม่บอกใครเด็ดขาดไม่บอกใครเลยคันปากยิบดีมากลุงถ้าลุงไม่บอกใครก็วันนี้ก็กินไก่ให้สบายใจบัดดี้สบายใจแล้วที่ได้บอกลุงนะโอเคชัยก็แอบไม่สบายใจหน่อยแต่ว่าไหนๆก็บอกไปแล้วตอนนี้ต้องกำชับลุงอย่างเดียวว่าห้ามบอกใครทั้งนั้นบอกใครโอเคไม่บอกใครเด็ดขาดสบายใจขึ้นมาอีกหน่อยกินไก่ดีกว่าลุงขอไก่กินไก่กันกินไก่กันอร่อยมากครับโอ้สบายใจแล้วชัยก็เนาะขอบคุณนะลุงกลับบ้านดีกว่าตอนนี้ลุงก็รู้แล้วความลับของพวกเราเฮ้ยมันนี่เธอหายคันปากแล้วใช่ไหมน่ะหายแล้วชายเกิลเดินกลับบ้านอย่างปลอดภัยหายห่วงใช่นี่วันนี้เนี่ยที่ฉันเรียกทุกคนมารวมตัวกันเนี่ยฉันมีเรื่องที่จะบอกทุกคนแหละเรื่องอะไรล่ะคะคุณลุงเรื่องอะไรล่ะนี่ฉันนั่งทำงานที่ตึกด็อกเตอร์อยู่นี่ฉันเนี่ยลุงขายไข่เนี่ยฉันมีเรื่องจากแหล่งข่าวลับมาเล่าให้ฟังเห็นเขาบอกว่าเจ้าเรนโบว์บลูมีแฟนเป็นเรนโบว์พิงค์ด้วยนะเฮ้ยด็อกเตอร์อย่างฉันไม่ตกใจหรอกจริงด้วยฉันก็ไม่ตกใจหรอกค่ะเพราะด็อกเตอร์ไม่ตกใจฉันก็ไม่ตกใจด้วยเฮ้ยแต่นี่มันข่าวไวเลยนะฉันได้ข่าวมาจากมันนี่กับชายเกิลเลยนะเฮ้ยเผลอหลุดปากอ๋อด็อกเตอร์ยังข่าเข้าใจแล้วลุงได้ข่าวมาจากบัดดี้กับชายเกิลดีเองใช่แหล่งข่าวฉันเองนะแต่ว่าทุกคนอย่าไปบอกใครนะรู้กันแค่เรา 2-3 คนก็พอรับปากฉันสิอ๋อด็อกเตอร์อยู่ฉันรับปากอ๋อฉันก็รับปากค่ะดีมากแค่นี้ฉันก็สบายใจแล้วที่ได้บอกทุกคนนะด็อกเตอร์อย่างฉันกลัวตกใจไหมเนี่ยเพราะฉันเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองอ่ะอุ๊ยเธอหลุดปากฮะด็อกเตอร์สร้างขึ้นมาเหรอด็อกเตอร์สร้างเหรอให้ชายเกิลเริ่มหิวแล้วเนี่ยดีนะวันนี้เขาไม่คันปากแล้วนะไอ้ก็เธอพูดไปแล้วเธอก็ไม่คันปากแล้วสิไม่มีทางคันปากแล้วบัดดี้กับชายเกิลนี่เอ๊ะทำไมวันนี้พี่สาวทักเราแฮทุกทีไม่เห็นจะทักไอ้พี่มีอะไรจะบอกนี่รู้หรือเปล่าว่าเรนโบว์บลูมีเรนโบว์แฟนเป็นบุฟฟิงด้วยนะเอ๊ะอะไรเรื่องนี้นี่มาจากเราไอ้พี่สาวรู้มาจากใครเนี่ยไอ้ฉันรู้มาจากด็อกเตอร์แล้วก็รู้มาจากคุณลุงน่ะอันนี้เอ้ยเจ้าเรนโบว์บลูมีแฟนเรื่องนี้ห้ามแพร่ภายนะลุงฉันจะเก็บเงียบไว้รู้เท่า
แค่เราเท่านั้นคุณลุงบอกว่าลุงจะไม่บอกใครนะนั่นสิเอาไงดีเอาไงดีเอาก่อนฉันว่าเราอยู่ไม่ได้นะนะชายเครื่องถ้าเป็นอย่างนี้เรื่องน่าจะรู้ถึงเจ้าพวกนั้นแล้วแน่เลยนะเมื่อกี้พี่สาวพูดถึงด็อกเตอร์มาด้วยนะทาด็อกเตอร์รู้ว่าเรารู้แบบนี้ชายก็ว่าคืองานหยาบแล้วแหละใช่ถ้าด็อกเตอร์รู้แสดงว่าเรื่องต้องไปถึงเจ้าบูกับเจ้าพิงแล้วแน่นอนนะด้วยชายเกิลโอ้ยกลับบ้านดีกว่าบัดนี้ว่าเป็นเร็วอะเดมันเราสแตนบายอยู่หรือเปล่าเนี่ยนั่นสิวิ่งสิบัดนี้จะรออะไรล่ะโอ้โหตายๆๆๆๆๆๆๆไม่นานเลยว้าไปดูกระซวกแล้วฉันก็เข้าบ้านบันนี่ไปแล้วเย้ยมันเปิดประตูบ้าได้ค่ะบันนี่เย้ยแต่ว่าเจ้าบูมันส่งเจ้าพิงมาจัดการอีกแล้วเธอเรียกคนอื่นไปเม้าหน่อยเราไม่ควรดินทาใครลับหลังแบบนี้แล้วนะงาบันนี่ก็ด้วย